สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับเด็กในวันนี้นะฮะเรียกว่ามาในทีมมังกรสุดแกร่งครับคือแก่งจนขนาดที่ว่าตีทีเดียวเนี่ยตายเลยนะคือมันเก่งเกินไปจริงๆครับมาเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับทางด้านเด็กของ Galaxy Eye Photon Dragon นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกตามตรงครับว่าเด็กนี้เนี่ยค่อนข้างจะจ้าค่อนข้างจะเท่พอสมควรเลยนะมาครับเดี๋ยวสำหรับเมนเด็กนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยฮะเริ่มที่น้องอุระระหรือว่าแอดบอสซัมของเรานั่นเองนะครับก็จะขัดได้3อย่างนะเรียกว่าต้องมีกันทุกเด็กแล้วนะครับขัดการเอาการนะครับจากเด็กขึ้นมือครับขัดการสเปเชียลซัมมอนนะครับการ์ดจากเด็กครับแล้วก็ขัดการเอาการ์ดจากเด็กเนี่ยส่งลงสุสานนะครับผมโฟตอนทรัชเชอร์ครับเป็นตัวตั้งที่ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์อยู่เลยเนี่ยก็สามารถอัญเชิญออกมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปครับเป็น Galaxy Wizard ครับตัวนี้เนี่ยมี2เอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์แรกคือสามารถที่จะ เพิ่มเวลการ์ดเป็นนี้4เวลได้นะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงก็คือสามารถบูชานการ์ดเป็นนี้ครับเอาการ์ด Galaxy Card จากเด็กขึ้นมือได้นะครับผมคุณผู้ชมครับก็เป็นตัวเสริมที่ดีเลยนะฮะตัวต่อมาครับจะเป็น Photon Advancer ครับถ้ามีมอนเตอร์โฟตอนอยู่บนสนามเนี่ยสามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้เลยนะครับเรียกว่าก็เป็นตัวหลักนะครับในการคอมโบต่อนะแต่ว่าไม่ใช่ตัวหลักขนาดนั้นนะครับตัวนี้ตัวหลักจริงๆเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของโฟตอนแวนิเชอร์ครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหลักมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้เลยนะครับเมื่อเราควบคุมมอนเตอร์โฟตอนหรือกาแล็กซี่นะครับแล้วก็ถ้าอัญเชิญออกมาแล้วเนี่ยสามารถเอากาแล็กซี่ไอโฟตอนดราก้อนจากในเด็กขึ้นมือได้นะครับผมนะบอกเลยว่าค่อนข้างจะเก่งพอสมควรนะครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมีเอฟเฟคนะครับเอ็กซิสมอนเตอร์ที่ใช้การ์ดใบนี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญนะครับจะได้รับเอฟเฟคนะจะสามารถแบนิชมอนเตอร์ที่ถูกทำลายด้วยการต่อสู้ได้นะครับก็คือถ้าตัวนี้เนี่ยเอ็กซิสตัวไหนปั๊บสมมุติออกมาเป็นเอ็กซิสสี่ดาวตัวนี้นะแรงค์4นะครับเมื่อตีเสร็จเนี่ยก็จะสามารถแบนิชได้แทนลงสุสานนะครับผมต่อมาครับโฟตอนออร์บิทัลครับโฟตอนออร์บิทัลจะเป็นตัวหลักในการเสิร์ฟเลยนะก็คือเราสามารถเอาการ์ดใบนี้เนี่ยไปติดนะครับไปติดไว้ในช่องเวกับดักได้นะฮะเอาไปอีคูปไว้กับมอนสเตอร์1ตัวได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเอาการ์ดใบนี้เนี่ยที่ติดอีคูปอยู่เนี่ยส่งลงสุสานครับเอาการ์ดโฟตอนหรือไกซี่มอนสเตอร์จ่ายเด็กขึ้นมือได้เลยนะครับเรียกว่าเป็นตัวเสิร์ฟที่ดีที่สุดเลยแหละนะฮะไกซี่โซลเจอร์ครับเป็นตัวหลักในการทำคอมโบเลยนะก็เหมือนเดิมครับทิ้ง1อัญเชิญแบบพิเศษนะครับแล้วก็เมื่ออัญเชิญพิเศษสามารถเอาการ์ดไกซี่มอนสเตอร์จ่ายเด็กขึ้นมือได้นะครับไกซี่ไอโฟตอนดราก้อนครับก็อย่าให้รู้กันอยู่แล้วครับเอสการ์ดของเด็กใบนี้นะก็สามารถเชิญแบบพิเศษนะครับผมโดยการบูชามอนสเตอร์2ตัวนะครับที่มีพลัง 2,000 หรือมากกว่านะครับในช่วงมาสเตอร์สเต็ปเนี่ยถ้าการ์ดนี้โจมตีมอนสเตอร์ได้เนี่ยก็สามารถที่จะแบนิชทั้งคู่ออกไปได้นะผมถ้าเกิดว่าอีกฝั่งมันมีแบบว่าตีไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้นะฮะแล้วก็ Galaxy Knight ครับเป็นตัวหลักในการเรียกต่อเลยนะตัวนี้เนี่ยถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์โฟตอนหรือ Galaxy อยู่เนี่ยสามารถอัญเชิญแบบปกติได้เลยนะครับโดยไม่ต้องสั่งเวอร์อะไรเลยนะแล้วก็เมื่อเชิญออกมาปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะเลือก Galaxy Eye Photon Dragon นะครับอัญเชิญแบบพิเศษมาได้อีกนะเรียกว่าต่อคอมโบเลยนะครับ Galaxy Brave ครับตัวนี้เนี่ยสามารถโชว์บนมือนะครับเพื่อทำการอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้เลยครับถ้าเราโชว์มอนเตอร์โฟตอนนะแล้วก็การ์ดนี้จะกลายเป็นดาวเท่ากันสมมุติว่าเราโชว์ Galaxy Eye Photon เนี่ยพอโชว์ปุ๊บนะครับการ์ดนี้ก็จะกลายเป็นเวล8เท่ากันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราโชว์ Photon Vanisher ก็จะกลายเป็นเวล4นะครับแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษมาได้เลยเนี่ยก็เป็นตัวตั้งบอร์ดที่ดีเหมือนกันGalaxy Eyes After Go Dragon ครับเด็กที่ทำให้ Galaxy Eye เนี่ยเป็น OTK ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคือถ้าเราควบคุมมอนสเตอร์ Galaxy Eye อยู่เนี่ยสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดนี้นะครับในสภาพตั้งป้องกันได้เลยนะแล้วก็พอมัน Exit เสร็จเนี่ยถ้าตัวนี้นะถูกถอดเป็นวัตถุดิบนะครับสามารถอัญเชิญแบบพิเศษนะครับ Galaxy Eye Photon Dragon จากบนมือหรือจากบนเด็กได้นะครับผมนะโอ้ก็บอกเลยว่าค่อนข้างจะเก่งนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้งานเอฟเฟคนี้เนี่ยในช่วง Battle Phase นะครับเราจะทำให้พลังโจมตีของExist Monster ที่เป็นนัมเบอร์เนี่ยคูณ2นะครับคุณผู้ชมพลังเป็นหมื่นเลยนะค่อนข้างจะโกงพอสมควรครับสำหรับ Galaxy Eye Astro Dragon นะครับแล้วก็ฟ้าแลบครับใส่ทุกเด็กอยู่แล้วนะสำหรับของผมที่จัดนะเพราะว่ามันเป็นการ์ดฟรีแล้วก็เก่งมากด้วยนะครับชุบชีวิตครับใส่ทุกเด็กเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้ Reinforcement of Army ครับเป็นการ์ดฟรีเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเอาพวก Warrior ขึ้นมือซึ่ง Warrior ก็จะเป็นพวกนี้นะครับผมเนี่ยวอร์เรอร์จะเป็นโฟตอนแมนิเชอร์โฟตอนแทชเชอร์นะครับผมหรือว่าอ่ะก็น่าจะมีเท่านั้นแล้วก็มี Galaxy Knight นะครับที่เป็นวอร์เรอร์นะครับโฟตอนแซงจูรี่ครับไอตัวนี้เนี่ยดีมากเลยคือปาปุ๊บอัญเชิญโทเค็น2ตัวโทเค็น2ตัวเนี่ยสามารถที่จะทำการลิงก์ได้เลยนะครับเรียกว่าปามาปุ๊บก็คือสามารถที่จะปูบอร์ดได้ง่ายเลยนะครับ Excel Line ครับสามารถใช้งานได้นะครับเมื่อเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่เลยนะครับอัญเชิญแบบพิเศษนะครับเลเวล4ต่ำกว่าครับโฟตอนหรือไกซี่มอนสเตอร์จากเด็กได้นะครับผมแล้วก็เราจะไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะในเทิร์นที่ใช้การ์ดเป็นนี้นะครับ
Galaxy Expedition ครับก็เป็นการ์ดคีย์หลักในการทำคอมโบต่อเลยนะถ้าเกิดว่าเราควบคุมนะครับเลเวล5หรือมากกว่าครับที่เป็นโฟตอนหรือ Galaxy Monster เนี่ยเชิญแบบพิเศษนะครับเลเวล5หรือมากกว่าโฟตอนหรือ Galaxy Monster จากเด็กในสภาพตั้งป้องกันนะครับโฟตอนแฮนด์ครับอันนี้เนี่ยถ้าเราควบคุมโฟตอนหรือ Galaxy อยู่นะครับจ่าย1,000ไลท์พอยต์ครับเลือกมอนสเตอร์ที่แข่งควบคุมครับทำการควบคุมมันแทนนะฮะคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าเอาของมันมาเลยแล้วกันนะครับGalaxy Trans ครับอันนี้เนี่ยจ่าย 2,000 ไลท์พอยต์ครับเลือกโฟตอนในสุสาน1ใบอันเชิญเป็นพิเศษแล้วก็อันเชิญ Galaxy Monster จากเด็กที่มีเวลเท่ากันเนี่ยออกมาอีกนะครับผมคุณผู้ชมฮะแล้วก็ถ้าทำแบบนั้นนะครับเราจะมอนสเตอร์ที่ถูกเชิญเนี่ยจะกลายเป็นพลัง 2,000 ซึ่งไม่มีผลอะไรเพราะว่าเราจะทำการ Exceed ต่ออยู่แล้วนะครับ Lightning Storm ครับหรือว่าลูกกระสุนบ้างไฟของเรานะครับสามารถที่จะทำลายมอนสเตอร์ที่ใต้กำปีทั้งหมดได้หรือว่าสามารถที่จะทำลายนะครับเวทกับดักทั้งหมดได้นะครับแต่ว่าจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ได้ควบคุมการ์ดที่ไหนหน้าอยู่นะGalaxy Zero นะครับเลือกโฟตอนหรือ Galaxy Monster ในสุสานนะครับอัญเชิญออกมาในสภาพตั้งป้องกันครับแล้วก็สวมใส่การ์ดไปดีครับก็คือเหมือนชุบชีวิตนั่นแหละง่ายๆนะฮะ Tachyon Transfiguration ครับเป็นการ์ดขัดของ Galaxy Eyes เขานะครับก็ถ้าเราควบคุม Galaxy Eyes อยู่นะครับถ้าสามารถที่จะ Activate การ์ดนี้ได้ที่เป็น Chain Link 2หรือมากกว่าครับก็คือ Chain 2หรือมากกว่านั่นแหละจะเป็นการ negate ครับการใช้งานของSpell Tap การ์ดของคู่แข่งนะครับผมแล้วก็ Effect Monster ด้วยนะนอกจากนั้นครับอันนี้ก็เป็นคอร์สหรือฮันเต็ดครับก็เปิดชุบชีวิตนั่นแหละนะครับเหมือนกับดักชุบชีวิตเลยปกตินะครับมากันที่ทางฝั่งเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับ Starlish Lord Galaxion นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะถอด120ครับเพื่อนเชิญ Galaxy Eye Photon จากมือได้หรือว่าถอด2ก็ได้ครับอันเชิญ Galaxy Eye Photon จากเด็กได้นะครับ Starlit Photon Blast ครับตัวนี้เนี่ยดีมากเพราะว่าเมื่อเราออกมานะครับเราสามารถที่จะ Special Summon นะครับ Photon Monster จากมือได้นะครับถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ Exceed ตัวนี้ถูกซัมมอนอยู่นะครับอีกฝั่งเนี่ยไม่สามารถทาร์เก็ตมอนสเตอร์ที่เราควบคุมที่มีพลัง 2,000 หรือมากกว่านะครับด้วยการเอฟเฟคได้แล้วก็ไม่สามารถถูกทำลายได้ด้วยนะครับก็คือเอาไว้กันในพวกแบบตัวใหญ่ๆของเรานะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในเทิร์นของคู่แข่งนะครับผมคุณผู้ชมครับเราสามารถที่จะถอด1วัตถุดิบนะครับอัญเชิญไปพิเศษ Galaxy Eye Photon Dragon ที่ถูกแบนดิตไปหรือว่าอยู่ในสุสานเนี่ยอัญเชิญออกมาได้เลยนะครับCyber Dragon Nova ครับตัวนี้ไม่ได้ใช้เอฟเฟคนะเพราะว่าเราจะทับเป็น Cyber Dragon Infinity ครับเอาของดีจากเด็ก Cyber มาครับเอามาเล่นคู่กับ Galaxy Soldier เหมือนเดิมครับ Infin สามารถที่จะดูดมอนสเตอร์ที่ใต้โจมตีของแข่งมาได้หรือว่าอีกเอฟเฟคนึงครับที่ใช้ได้ทุกเทิร์นก็คือสามารถถอดไปหยิบ1ใบขัดได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็น Quick Effect ได้นะ Neo Galaxy Eye Photon Dragon ครับตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะเก่งมากก็ต่อเมื่อเราเจอ Exceed เหมือนกันนะครับตัวนี้สามารถถอด1 material ครับเพื่อถอดวัตถุดิบอีกฝั่งของทั้งหมดนะฮะแล้วก็เอามาใส่ของเราแทนนะครับผมนะไม่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วนะครับเรียกว่าจะเป็นการถอด1วัตถุดิบของการ์ดใบนี้ครับเพื่อถอดวัตถุดิบทั้งหมดของอีกฝั่งนะแต่ว่าไม่ได้เอามาใส่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะบวก500ตามจำนวนที่เราถอดไปนะครับแล้วก็โจมตีได้ตามนั้นเลยนะครับผมนะแต่ว่าตัวนี้ครับเป็นตัวหลักเลยนะครับ number 62ครับ Galaxy Eyes Prime Photon Dragon นะครับเรียกว่าในช่วงคำนวณความเสียหายเนี่ยถอด1ครับแล้วก็ตัวนี้ได้รับพลังนะครับผม200นะครับตามจำนวนแรงของ Exceed Monster เช่นถ้ามีตัวนี้ตัวเดียวก็8คูณ200เป็น 1,600 บวกเข้าไปนะครับผมแล้วก็ช่วงคำนวณดาเมจความเสียหายเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าถูกทำลายเนี่ยสามารถอัญเชิญใบพิเศษมาได้ในแต่มายเฟสที่2นะครับผมในแต่มายเฟสหน้านั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเรามี Galaxy Eye Photon Dragon เป็นวัตถุดิบอยู่นะแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคูณ2เป็น 5,600 ปุ๊บถ้าเราถอดเป็น After Go เนี่ย After Go ก็จะโยนพลังให้อีกนะครับแล้วก็ถ้า After Go ชุบทางฝั่งของGalaxy Eye Photon Dragon อีกเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าพลังเนี่ยเป็นหมื่นง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปดูในเกมแล้วกันเพราะว่าผมทำทุกตาเลยนะ Galaxy Eye Full Armor Photon Dragon ครับใช้Exceed 3ตัวนะครับเป็นเลเวล8นะฮะแต่ว่าสามารถอัญเชิญได้ด้วยนะครับผมนะ Galaxy Eye Exceed Monster You Control นะครับยกเว้น Galaxy Eye Former Photon Dragon ได้เนี่ยก็คือสามารถที่จะทับได้นะครับสมมุติว่าเรา Exceed เป็นตัวตัวอะไรก็ได้นะครับที่เป็นแรงค์8นะครับที่เป็น Galaxy Eye เนี่ยเราก็ทับมาได้นะครับผมเราก็ทับมาได้เลยอีกทีนึงนะครับเนาะแล้วก็1ครั้งต่อเทิร์นนะครับสามารถเลือก Equip Card นะครับที่สวมใส่การ์ดนี้อยู่ครับเอาเข้ามาเป็น Material ได้แต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกตัวจะใช้เป็นนี้นะครับ1ครั้งต่อเทิร์นครับถอด1แล้วก็ทำลายการ์ดที่ไหนหน้าเขาแข่ง1ใบนะครับ Hope Harbinger ครับอันนี้เอาไว้ขัดเวทนะครับผมเอาไว้ขัดเวทนะครับก็คือเมื่อมีการใช้งานเวทเนี่ยก็สามารถขัดเวทไปนั้นได้เลยนะครับผมแล้วก็เอามายัดเป็นวัตถุดิบของการ์ดใบนี้นะครับแล้วก็เมื่อคู่ต่อสู้โจมตีเข้ามานะเราสามารถถอด1วัตถุดิบครับเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายมาตีการ์ดใบนี้แทนนะครับผมแล้วก็มีอีเฟกต์นึงครับถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์เฟสอัพ
Exit ที่เราควบคุมอยู่เนี่ยถูกทำลายแบบ Pattern หรือว่า Guard Effect นะครับเลือก Fade Up Exit Monster ที่เราควบคุมอยู่นะครับได้รับพลังเท่ากับตัวที่ถูกทำลายไปแทนนะฮะคุณผู้ชมต่อไปแบบเป็น Galaxy Eye Cypher Dragon นะครับ1ครั้งต่อเทิร์นครับสามารถถอดวัตถุดิบครับแล้วก็เลือก Monster ที่แข่งควบคุมอยู่นะครับก็ควบคุมมันแทนซะนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ไปนะครับมอนเตอร์ที่เราควบคุมอยู่จะไม่สามารถตีโดยตรงได้นะยกเว้นว่าการ์ดใบนี้แทนนะครับผมนะโอเคโอเคครับตัวต่อไปคือ Galaxy Eye Photon Lord นะครับตัวนี้ดีมากเลยเพราะว่ามี2เอฟเฟคนะเอฟเฟคแรกนะครับ1ครั้งต่อเทิร์นเนี่ยต้องบอกเลยว่าในช่วงของเทิร์นคู่แข่งนะครับสามารถที่จะเอาการ์ดโฟตอนหรือ Galaxy Card จากเด็กขึ้นมือได้นะครับผมนะแล้วก็อีกเอฟเฟคนะครับที่ต้องบอกเลยว่าจ้ามากๆคือเมื่ออีกฝั่งเนี่ยใช้งานเอฟเฟคมอนสเตอร์นะเอฟเฟคมอนสเตอร์นะครับสามารถถอด1วัตถุดิบนะครับแล้วก็เนเกตได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ถ้าว่าเรามีมอนสเตอร์วัตถุดิบที่เราถอดไปเนี่ยเป็น Galaxy Card เนี่ยก็ทำลายไปนั้นด้วยนะคุณผู้ชมครับเรียกว่ามันสามารถที่จะปิดผนึกเอฟเฟคมอนสเตอร์ของคู่แข่งได้เลยนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยเอาไว้ตั้งบอร์ดเทิร์นแรกค่อนข้างจะเก่งเลยนีโอ Galaxy Eye Cypher ครับก็ทับจากไอ้เจ้าไซเฟอร์ร่างแรกนั่นแหละนะคุณผู้ชมครับอันนี้เนี่ยถอด3 Exit Material นะครับก็อีกเราไม่สามารถโจมตีโดยตรงได้นะยกเว้นว่าการ์ดใบนี้นะครับก็ถ้าเราถอดต่อ1ใบนะสามารถควบคุมมอนสเตอร์ของคู่แข่งได้1ตัวนะครับจนจบเทิร์นนะครับผมนะก็ต้องบอกเลยว่าโคตรจ๊าบเลยครับสำหรับการ์ดใบนี้นะเรียกว่าคุมอีกฝั่งให้หมดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ Galaxy Eye Sophia ครับเมื่อ Exit เนี่ยก็ทำการเอ้ยไม่ลิงก์นะครับตัวนี้เป็นตัวลิงก์นะพูดผิดก็สามารถเลือกโฟตอนหรือ Galaxy Monster ในสุสานนะครับเอาขึ้นมือได้นะฮะแล้วก็ในช่วงเถอะคู่แข่งครับสามารถทิ้งโฟตอนการ์ดแล้วก็1 Galaxy Card ครับหรือว่าจะทิ้งแค่ Galaxy Eye Photon Dragon ใบเดียวนะครับเพื่อทำการนะผมเลือกมอนสเตอร์คู่แข่ง1ใบครับที่เป็น Special Summon มาเนี่ยก็ทำลายทิ้งซะนะครับเรียกว่าเป็นเอฟเฟคทั้งหมดของ Galaxy Eye นะครับแต่ว่าความเก่งเนี่ยอยู่ที่ตัวนี้เลยครับไฮไลท์ตัวนี้กับตัวนี้นะเดี๋ยวผมใช้ให้ดูหลายรอบมากแหละเดี๋ยวเราเนี่ยไปรอดูในเกมแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยรอบนี้เล่นได้รอบนี้เล่นได้รอบนี้เล่นได้แต่ต้องเสียออร์บิทัลนะถ้ามืออย่างเงี้ยเพราะว่าโอ้โหดาร์กเมเชียนของชอบเลยอยากตบหัวจอมเวทสักทีนึงนะครับแหมมันซ่าซะเหลือเกินคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามี8ดาวอีกตัวบนมือกับ Galaxy Wave อ่ะมันจะใช้งานได้เลยครับปัญหาคือไม่มีไงนะมันไม่มีเนี่ยก็ต้องทำใจก็ต้องยอมเสียออร์บิทัลแต่ไม่เป็นไรครับเสียออร์บิทัลแต่ว่าสมมติเราลงปกติเนาะแล้วก็ลงโฟตอนเวนิเชอร์เอาไอ้นี้ขึ้นมาแล้วก็ลงนี่ Galaxy Edition จบนะครับก็ชนะแล้วแต่ประเด็นคืออีกฝั่งมันจะยอมง่ายขนาดนั้นเลยเหรอดาร์กเมเชียนมาแล้วนะครับไอ้ยายนี่รีบวะเนี่ยรีบซะด้วยจะลิงก์เอ้ยไม่มีกับเอ้ยไอ้นี่แหละกับดักใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนเอเทอร์นัลโซของนายเนี่ยมันคือใบนี้แต่มันอาจจะมีบนมือครับมีอีกนายนึงแต่ว่าโอ้โหมือบังคับเล่นแบบที่ผมพูดเลยต้องเล่นแบบที่ผมพูดเลยครับมือมาบังคับครับมือบังคับครับอันนี้มือบังคับครับยังไงต้องเล่นแบบที่ผมพูดครับอุ้ยมันไม่ขัดเรียบร้อยมันโดนพลาดแล้วมันพลาดแล้วคุณผู้ชมมันไม่ขัดเรายาวแล้วครับเรายาวแล้วครับเรายาวแล้วครับ เอาไงพวกไม่ขัดต่อโอ้โหยาวเลยเสียอายมายาวแล้วไม่ขัดนี่ยาวแล้วยาวจริงยาวจริงไม่ขัดนี่ยาวจริงนะครับผมซีเบรฟกันซีเบรฟก่อนเบรฟจริงเบรฟจริงกล้าหาญกล้าหาญกินยากล้าหาญมาลงมาโอเคโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะเล่นต่อเลยนะแต่ว่าก่อนอื่นขอนี่ก่อนนะครับทุกคนสังเกตนะถ้าลิงก์เป็นตัวนี้ครับดูเอฟเฟคนะยูเป็นแคนนอตทาร์เก็ตมอนสเตอร์ยูคอนโทรลวิด 2,000 วัตต์แท็กวิดเดอร์เอฟเฟคนะฮะผมบอกเลยว่าเพราะงั้นเนี่ยมันต้องฆ่าตัวนี้ก่อนมันถึงจะฆ่าโฟตอนเราได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ครับที่มันทำกันได้เพราะผมเตรียมการไว้หมดแล้วเอฟเฟกต์ทอดถ้ามันจะฆ่ามันต้องฆ่าตัวนี้ไงเราแค่ล่อเป้าตัวเดียวครับเพราะเราจะซัดมันทีจะแตกทีนี้มันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วคุณผู้ชมนั่นแน่นั่นแน่เห็นไหมฮะถ้าไอ้นี่มันอยู่เนี่ยอีกฝั่งมันจะเลือกแบนดิตไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยเราไอ้นี่ก่อนเอ็กซ์พีเดชันมันน่าจะรู้ตัวแล้วเพราะว่ามันรู้แล้วมันไม่รู้มันจะโดนอะไรมันไม่รู้มันจะโดนอะไรมันไม่รู้จริงว่ามันจะโดนอะไร
เดี๋ยวเราอัพตะโกไปเลยแล้วกันครับเดี๋ยวจบๆผมว่ามันรู้แล้วผมว่ามันรู้แล้วแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วครับตอนนี้มันสายเกินไปมันสายเกินเอื้อมสายเกินเอื้อมมาแล้วมาแล้วเอาละดิเรียบร้อยอะมันสายเกินเอื้อมพอมีตัวนี้กันหน้าอยู่ให้ทีนึงโอเคเรียบร้อยฮะบ๊ายบายบ๊ายบายพวกโชคดีนะโชคดีนะโชคดีนะมันไม่น่ามีอะไรขัดได้นะพรามครับโอ้โหถอด Afterglow ลายที่4ใช่ไหมเนี่ย3หรือ4ไม่รู้อะไปไป 12,800 ปามเรียบร้อย ไอเนี่ยมันกันไว้ครับอีกฝั่งมันทาร์เก็ตเราแบนิดไม่ได้นะโอ้โหพื้นสะเทือนเลยอะโคตรชอบเลยนะแม่สนุกดีนะอ่ะเดี๋ยวไปต่อนะครับโอเคทุกคนถ้าเกิดว่าเรามีแผนอะไรในใจเนี่ยวันหลังเราต้องจุๆไว้ครับห้ามไปบอกมันเดี๋ยวมันรู้ตัวทันนะครับเดี๋ยวมันรู้ตัวทันอุ๊ยขอเริ่มเล่นก่อนมากแล้วกันนะเราไม่ได้เริ่มเล่นก่อนเลยอะไม่ได้แบบอันนี้ดูแต่ว่าเริ่มเล่นก่อนอะมือผมชอบแบบเล่นไม่ได้เลยอะโฟตอนนี้มันก็ต้องคือมือต้องแบบพอได้นิดนึงอะแก๊กซี่โซเจอร์ต้องมีอะไม่งั้นจะเล่นลำบากนิดนึงครับนี่พูดปุ๊บก็คือไม่มีครับไม่มีแบบเนี้ยอันนี้เหมือนก๊อปเมื่อกี้เป๊ะเลยเหมือนก๊อปเมื่อกี้เป๊ะเลยเห็นป่ะมันมาคับลงด้วยนะฮะเพราะว่าเราจะเอาอันนี้เป็น8ดาวไงเฮ้ยกดผิดนะครับอัญเชิญมาก่อนเอฟเฟคนะเมื่อเห็นครับเอาคัสซี่ไอขึ้นมือเพราะเราจะเอา8ดาวครับผมมาแล้วก็เดี๋ยวเราเอฟเฟคของไกซี่เบรฟครับนี่แหละตายดังตุบปั๊บโอเคแล้วก็จะอัญเชิญมาเล่นแบบเดิมเป๊ะเลยมันก็คือถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะมันก็ได้แหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยโอเคผมดูตรงแล้วต้องเล่นแบบเดิมนะครับเล่นแบบเดิมดีกว่าเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับที่จะเล่นแบบอื่นยกเว้นว่าจะเล่นแบบนี้แล้วก็สเปซซัมมอนมา2ตัวเหลือไว้ตัวนึงเผื่อลิงก์อ่ะโอเคนี่ครับเอาไว้นี้ก่อนแล้วกัน Starlist Lord Galaxion Effect เดี๋ยวเรา2ตัวครับพอจากเด็ก1 2ไปเลยปั๊บลงมาเพื่อนGalaxy Photon Dragon จากเด็กครับอย่างน้อยขอเหลือบนมือไว้ใบนึงเผื่อว่าเทิร์นหน้าเนี่ยมันจะมีของดีให้เราครับแล้วก็ Exceed มาเป็นตัวนี้ก่อนตั้งกันไว้โอเคนี่แหละเอานี้ไว้ก่อนแล้วกันครับเอาชัวร์ไว้ก่อนเผื่อเทิร์นหน้าจั่วได้ Galaxy Soldier ไงนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีแต่การ์ดไอ้นี่มีขัด1แล้วก็มี Lightning Storm ซึ่งมันถ้าจะตั้งบอร์ดแบบฟูลๆเลยมันต้องใช้ Expedition กับใช้อย่างอื่นเยอะนะครับมันตั้งบอร์ดฟูลเลยไม่ได้แล้วก็เราเสีย Orbital ไปกับการลงแบบนั้นไปแล้วไงว้าถามจริงเหรอถามจริงเหรอโอ้โหเพื่อนขอขึ้นมือก่อนนะแล้วจะฆ่าก็ฆ่าเลยใจร้ายว่ะเวนใจร้ายมากเลยอ่ะทุกคนโหผมเซ็งแล้วผมเซ็งแล้วเจออย่างนี้ผมเซ็งเลยไปนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่โดนยิงนะเพราะว่ามันอีกแคนอปิดเสียงหายอีกแคนอปิดเดสตอยนะครับบายการ์ดเอฟเฟกต์นะถ้าเกิดว่าเรามีโฟตอนอยู่นะครับหยุดนะครับบลูอายนะครับแต่ผมเซ็งเลยผมเซ็งจริงนะคือมันล่อแผนผมพังอีกแล้วคุณผู้ชมเอ้ยไม่เป็นไรจุ๊ยเซตไอออฟบลูโอเคไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์อ่ะนี่ขาดแม่งเลยแล้วกันได้ข่าวว่าซ่ามากตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราถอดก่อนถอดไปเลยขัดไว้อยู่นิ่งไว้เราอ่ะอยู่นิ่งไปยิงทิ้งด้วยโคตรซิ่งขัดไม่พอยิงทิ้งด้วยเอาสินะฮะบูอายก็บูอายครับจะบูอายก็บูอายครับแต่ผมเซ็งมากมันมายิงไอ้นี่ผมเนี่ยเออไม่เป็นไรจวมกันโอเคมันแพ้แล้ว GG ครับชนะแล้วไกที่โซเจอร์เอฟเฟกต์ครับทิ้งไปกลับบ้านนอนนะลูกฝันดีครับฝันดีโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวเอาไนท์มาแล้วก็ไนท์ลงมาครับปั๊บชุบ
ั๊บลงมาเอ็กพิทิชั่นเตรียมตัวไคบะเองก็โดนด้วยเนื่องจากเองมาใช้บั้งไฟพญานาคใส่นะครับข้อหานี้ร้ายแรงมากการที่แกใช้บั้งไฟพญานาคใส่ชั้นน่ะมันทำให้แกตายรอบนี้จะไม่ทำอะไรอะไรทุกคนเมื่อกี้ทำไปรอบหนึ่งนะไปเรียบร้อยครับลาก่อนไคบะขอให้โชคดีทุกคนจะโดนแบบนี้กันหมดเพราะว่านี่คือท่าเทพที่สุดของเราในตอนนี้ดูพลังนั่นสิ 14,400 ยังไงล่ะแรงขึ้นเรื่อยๆครับไปบายบายพี่พบสะเทือนพี่พบสะเทือนอ่ะอีกละตาแล้วกันนะครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองลุยกันกับทางฝั่งของ Galaxy Eyes กันนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นเด็กที่ถ้าได้เล่นเนี่ยสนุกมากเลยนะก็คือตีทีเดียวเนี่ยโอ้โหหน้าสั่นครับตีเป็นหมื่นน่ะคุณผู้ชมเรียกว่าอีกฝั่งเนี่ยไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยนะถ้าเกิดว่าตั้งโจมตีมาสักตัวนึงเนี่ยก็คือแบบตายทันทีครับอ่ะโอเคอันนี้เราเริ่มก่อนเนี่ยเราใส่ทางฝั่งของไซเบอร์มาด้วยนะแล้วก็มีทางฝั่งของตัวของ Galaxy A นะครับที่มันค่อนข้างจะเก่งอยู่แล้วนะโอเคครับถ้ามือแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราใช้งานสกิลของ Galaxy Brave นะครับ Galaxy Brave เนี่ยเราสามารถโชว์ครับ Galaxy Eye Photon นะครับแล้วมันก็จะลงมาได้นะครับพลังของมันเนี่ยนะครับก็คือมันจะกลายเป็น8ดาวนั่นแหละนะครับตามดาวของตัวที่เราโชว์ไปนะครับทีนี้ใช้งานเอฟเฟคของ Galaxy Soldier นะครับทำการทิ้ง Galaxy Eye Photon Dragon นะครับแล้วเชื่อมมาแบบพิเศษครับเราใช้งานเอฟเฟคของ Galaxy Soldier นะครับเราทำการนะครับเอาการ์ดขึ้นมือได้1ใบนะฮะซึ่งก็เจออุลาระขัดไปนะครับอย่างไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวนะครับผมโอเคโดนขัดช็อตนี้นี่ก็เรียกว่าถือว่างานหยาบพอสมควรนะครับงานหยาบพอสมควรเลยเดี๋ยวผมจะต้องอัญเชิญแบบปกติแล้วแหละนะครับผมถ้าจะเล่นบอร์ดในเทิร์นแรกเนี่ยก็คงต้องทำแบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้อง exit ครับเป็นทางฝั่งของไซเบอร์ไว้นะเพราะไม่งั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าเราจะโดนไอ้นี่ง่ายเกินไปนะครับเราจะต้องทำเป็นอินฟินไว้ก่อนแล้วกันนะก็ถ้าเมื่อกี้ไม่โดนขัดเนี่ยเราจะเอาไนท์ขึ้นมานะครับแล้วก็ลงไนท์แล้วก็ชุบ Galaxy Eye มาได้นะครับเราก็จะสามารถที่จะทำการ Exist เป็นทางฝั่งของ Galaxy Eye Number 90นี่ได้นะครับโพตอนหลอดนะครับแต่ว่าเมื่อกี้มันโดนอุลาระขัดนะมันก็เลยเรียกว่าคอมโบแฮลนะครับแถวบ้านเรียกคอมโบแฮลเลยก็ไม่เป็นไรอันนี้ใช้งานเอฟเฟคของมาโดเช่นะครับโอเคขัดด้วยอุลาระไปก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมมาโดเช่นี่ก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างน่ารักครับก็น่ารักเลยครับโอเคเรียบร้อยครับอุลาขัดแล้วครับมาโดเช่ปั๊บโดนไปนะครับตอนนี้เราต้องหาทางเล่นต่อให้ได้นะก็คือมือเราหมดแล้วนะครับเราเหลือแค่อินฟินบนสนามเท่านั้นเองนะครับมาโดเช่ซารอนครับเดี๋ยวผมจะใช้งานครับไม่ให้มันเนี่ยอัญเชิญได้อีกรอบนะนี่ครับก็ขัดไปต่อเลยครับเอฟเฟคของอินฟินจะไม่ให้มันอัญเชิญได้เพิ่มครับให้มันอัญเชิญได้แค่นี้แหละนะคุณผู้ชมโอเคยิงไปก่อนนะฮะก็เรียกได้ว่าน่าจะคุมได้ประมาณนี้นะประมาณนี้เพราะว่าถ้าเมื่อกี้ไม่โดนขัดเนี่ยก็จะได้ดีกว่านี้นะครับโอเคได้อยู่ปั๊บโฟตอนวานิเชอร์ลงไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีโฟตอนนะก็ใช้เอฟเฟคของอินฟินไปก่อนแล้วกันต้องหวังพึ่งอินฟินไปก่อนนะดูดไปก่อนครับช่วงนี้ตีป้ายนะครับเทิร์นนี้ก็น่าเล่นได้แค่นี้ครับเพราะว่ามือยังไม่มานะฮะต้องแบบนี้ไปก่อนเลยครับคือเด็ก Galaxy Eye เนี่ยถ้าเกิดว่าหมดก๊อกนี่ก็คืองานเข้าเหมือนกันนะครับก็ต้องใช้อินฟินเนี่ยแหละยื้อไปไม่ก็ต้องใช้พวกโฟตอนหลอดนะครับยื้อไปก่อนนะฮะโอเคนะครับผมมันจัดเซเบสมอนครับเราก็ขัดเหมือนเดิมถอดครับไม่ให้มันเซเบสมอนได้ครับขัดไปนะครับนี่ขัดไปเลยฮะขัดแล้วก็ยิงทิ้งด้วยนะเอฟเฟคของอินฟินครับก็จะโกงแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าเมื่อมันถูกส่งลงสุสานครับโอ้โหเอากลับเข้าเด็กได้นะครับโอเคแล้วก็จบเธอแล้วครับตาเราบ้างครับลุยต่อปั๊บอัฟเตอร์โกลก็ยังเล่นไม่ได้อยู่นะครับนี่แหละความพีคที่สุดของทางฝั่งของ Galaxy Eye เนี่ยผมต้องพูดเลยว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีตัวให้ลงเนี่ยนะครับมันจะเล่นไม่ได้นะนะครับเพราะว่ามันต้องรอเป็นล็อตไปนะคุณผู้ชมครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องคุมบอร์ดไปก่อนนะครับต้องคุมบอร์ดไปก่อนนะ
Book of Moon ครับ Book of Moon จะล่อเราซะแล้วนะก็ต้องเชนครับดีกว่าปล่อยให้โดนคว่ำไปแล้วทำอะไรไม่ได้ครับก็ต้องเชนครับนี่มันแทบบังคับเชนนะทีนี้ถ้าเราไปเชน Book of Moon เนี่ยก็จะแย่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะเชนพวกมอนสเตอร์ไม่ได้ไงคุณผู้ชมเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับโอเคเอาล่ะแล้วเขาใช้เวทมาโดเช่ทิกเก็ตนะครับโอ้โหอันนี้ก็คือสเปเชียลซัมมอนเลยเหรอเรียบร้อยเขายอมแพ้ไปแล้วนะก็ถือว่ายื้อได้พอสมควรนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะไกซี่อายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหมดก๊อกแล้วเนี่ยเขาจะยากนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเรียกว่าก็ยื้อไปก่อนได้นะเพราะว่าต้องรอนิดนึงนะครับคือไกซี่อายเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะวันเทิร์นคิวเหมือนกันครับก็คือต้องเอาให้ได้ในตอนนั้นเลยครับเพราะถ้าเอาไม่ได้นี่ก็จะแย่เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นไงต่อเราเริ่มก่อนอีกแล้วครับมีกาซี่โซเจอร์มีโฟตอนออร์บิทอลนะครับเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเหมือนจะถ้าขึ้นมาแล้วแซกอยากใช้กาซี่เบรฟเหมือนกันนะมาก็ต้องทำเป็นโฟตอนก่อนเลยครับเพื่อเอาคุ้มที่สุดนะฮะแล้วเดี๋ยวเราติดด้วยโฟตอนออร์บิทอลนะครับติดไปครับติดไปแล้วก็เอฟเฟกต์ของโฟตอนออร์บิทอลครับแซกทิ้งไปครับแล้วเดี๋ยวเราเอาทางฝั่งของโฟตอนแวนิเชอร์ขึ้นมานะครับเอฟเฟกต์ของโฟตอนแวนิเชอร์ครับก็จะโดดลงไปได้เลยครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของโฟตอนแวนิเชอร์นะครับการเอาไกซี่อายเนี่ยแหละขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของไกซี่โซลเจอร์นะครับการทิ้งไกซี่อายครับลงมาครับเอฟเฟกต์ของไกซี่โซลเจอร์ทำงานครับก็เดี๋ยวเราเอาไกซี่ไนท์มาก่อนนะฮะรอบนี้เหมือนจะเล่นได้แบบนี้นะแล้วก็ดูจากท่าแล้วคงทำอะไรมากไม่ได้ครับยกเว้นการลงไกซี่ไนท์ครับเอฟเฟกต์ของไกซี่ไนท์เมื่อลงครับชุบไกซี่อายขึ้นมานะครับโอเคน่าจะเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราทำการ Exis นะครับถ้าเล่นบอร์ดเทิร์นแรกนี่ก็ต้องแป๊บนึงนะโซลแฟร์หรอโซลแฟร์ก็ดูน่าสนใจดีนะครับลิงก์ก่อนโซลแฟร์มาเอฟเฟกต์ของโซลแฟร์ครับก็เอาขึ้นมือได้ใบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราเอาออร์บิทอลขึ้นมาแล้วกันครับเทอร์หน้าจะได้ใช้ต่อได้นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์ไอติดอาวุธและแซกลงเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราใช้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำการเอ็กซีดเป็นเจ้าหนี้ก่อนนะครับโอเคมาตั้งกันไว้ก่อนครับเทอร์แรกโฟตอนหลอดครับโฟตอนหลอดนะครับนอกนั้นเนี่ยก็คงจะทำอะไรมากไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าจากมือตอนนี้เนี่ยก็คือได้แค่นี้เลยนะครับเสริมกันแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามีเอฟเฟกต์ของโฟตอนหลอดนะครับก็คือเอาขึ้นมือได้อีกนะมาเดี๋ยวต้องดูครับเราขัดมอนสเตอร์อีกฝั่งได้รอบนึงนะแล้วก็เราเอาการ์ดขึ้นมือได้ใบหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะฮะเอาเลยครับก็ถ้ามันมีพวก Galaxy Expedition เนี่ยอีกใบหนึ่งเนี่ยจานเชิญ Galaxy Soldier มาอีกใบได้ครับหรือว่าขอมีมอนสเตอร์อีกใบหนึ่งเนี่ยเราก็จะทำทางฝั่งของไซเบอร์ได้ด้วยแต่ว่าอันเนี้ยการ์ดที่มีมันจะไปชุบชีวิตกับ Lightning Storm ไงมันก็เลยทำ2ตัวไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นมอนอีกใบเนี่ยมันก็ทิ้งอีกใบได้ไงนะผม Aromage โอเคเดี๋ยวเราใช้เอฟเฟกต์ครับโฟตอนหลอดครับมันไม่เสียอะไรนะอันนี้เอฟเฟกต์แรกเอาการ์ดขึ้นมือก่อนนะครับผมผมน่าจะเอาเป็นทางฝั่งของเจ้าไนท์ขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะ
ขอเป็น after glow ไว้ก่อนดีกว่าโอเค after glow ไว้ก่อนไว้รอ OTK นะครับแล้วแบทเทิลเลยเหรอกะจะเคลียร์ Galaxy Soldier ใช่ไหมโอเคแล้วจบไปเลยครับแบบนี้โดนหนักแน่นอนนะจั่วครับโฟตอนแทนโอเคเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเล่นแบบดีๆบ้างนะครับก็คือเราใช้โฟตอนออร์บิทอลเนี่ยติดให้ทางฝั่งของเจ้านี่ก่อนนะครับดูสิว่าจะโดนขัดอะไรไหมนะนะครับผมซึ่งผมว่าไม่น่าจะโดนอะไรเยอะนะเราเอาบิทอมก่อนครับกับดักครับเลสวินใช้การได้รับ500ไลฟ์พอยต์นะครับโอเคโอเคครับเอฟเฟกต์ของอาโรเมตจัสมินครับแต่ว่าผมจะขัดด้วยโฟตอนหลอดครับเราจะทำการถอดวัตถุดิบครับแล้วก็ยิงมันทิ้งเลย มันมาซ่าแบบนี้ก็ต้องยิงมันทิ้งหน่อยครับเรียบร้อยครับโฟตอนหลอดครับยิงทิ้งเลยนะครับโอเคแล้วเราก็ใช้เอฟเฟกต์ครับของโฟตอนอะบิทอลครับแซกออกนะฮะแซกออกเดี๋ยวเราเอาการ์ดขึ้นมือได้เลยครับตอนนี้ก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากเจ้าไนท์ครับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียม OTK แล้วครับคุณผู้ชมอัญเชิญไนท์ครับเพราะว่าเราถอดพอดิบเป็นไกซี่อายไปแล้วตะกี้นะแล้วก็ชุกไกซี่อายครับขึ้นมาไม่รู้ว่าจะโดนขัดอะไรอีกไหมนะผมเดาว่าไม่น่าโดนแล้วนะครับถ้าโดนอีกก็ถือว่าดวงสมพงครับดวงสำเพ็งอยู่แล้วเป็นฟัดเกตแทบโฮโอ้มันเปลี่ยนเป็นเฟสดาวครับแล้วก็ยาวเลยครับทีนี้โอเคไม่เป็นไรครับผมมีก๊อก2เสมอครับเวลาเราเล่นชุบชีวิตครับต้องมีก๊อก2เสมอนะฮะเราก็ไกซี่อายมาเลยครับมันมีขาดอีกเหรอไม่น่ามีนะลงมาครับแท็กซี่ไอโฟตอนดากอนครับแล้วก็ใช้งานเอฟเฟกต์อัฟเตอร์โกครับเดี๋ยวรอเอาขัดก่อนแล้วกันอัฟเตอร์โกครับปาลงมาได้เลยนะโอ้โหมาดูเลยครับ X C ครับเป็นทางฝั่งของ Number 62ครับตัวเก่งของเราครับในการ OTK ลงมาครับพรามโฟตอนดากอนครับแล้วก็ตีเลยครับพามโฟตอนครับตีให้โอกาสเขารอบเดียวครับให้โอกาสเขารอบเดียวนั้นครับเอฟเฟกต์ของพามโฟตอนครับเรียบร้อยครับชนะแล้วครับทำการถอดอัฟเตอร์โกลครับเอฟเฟกต์อัฟเตอร์โกลพลังคูณ2ครับเอฟเฟกต์ของอัฟเตอร์โกลดากอนครับอันเชิญแบบพิเศษครับไกซี่ไอโฟตอนดากอนพลัง 14,400 ครับคูณ2ไปแล้วเข้าที่หน้าเรียบร้อยครับนี่แหละฮะกาแล็กซี่ไอครับผมก็จะคอมโบประมาณนี้นะเรียกว่าพื้นสั่นสะเทือนกันเลยทีเดียวนี่ครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันในเกมต่อไปกันนะฮะก็ถือว่าโอเคนะสำหรับเด็กนี้นะครับเรียกว่าได้ความบันเทิงดีนะครับเล่นไปก็รู้สึกว่าสนุกดีนะฮะค่อยๆเล่นค่อยๆอะไรอย่างงี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับโอเคมาครับผมมีออร์บิทอลมีแกลซี่โซลเจอร์ได้ด้วยโอเคแจ๋วเลยเดี๋ยวโฟตอนแทชเชอร์ไปก่อนเพราะว่ามันลงฟรีครับแล้วก็ออร์บิทอลไปติดที่จริงน่าจะเก็บโฟตอนแทชเชอร์ไว้ในมือก็ได้นะเอาไว้ปาทิ้งอะไรเงี้ยใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ต้องแบบต้องมีการ์ดมาก่อนนะไวนิเชอร์ขึ้นมาครับเอฟเฟกต์ของไวนิเชอร์ก็จะปาลงไปเลยครับ
ปาลงไปเลยก็เอาไกซี่ไอขึ้นนะครับเดี๋ยวไปขัดตัวเองนะคุณผู้ชมขัดตัวเองมาทีนี้ก็ฮาเหมือนกันนะได้1ฮาเลยครับเอฟเฟคครับไกซี่โซลเจอร์ครับเนี่ยป่ะถ้าเกิดใบนี้เป็นมอนอีกตัวนึงก็จะทำไอ้5ดาวนั้นได้ก็ต้องเรียกเป็นไนท์มานะครับต้องเรียกเป็นไนท์มาโอเคแล้วก็เดี๋ยวเชิญไนท์ครับเอฟเฟคไนท์ครับก็จะยกไกซี่ไอขึ้นมานะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมนะฮะรอบนี้ได้หลายตัวอย่างน้อยก็นัมเบอร์90ไปก่อนลงมาปั๊บไกซี่ไอโฟตอนหลอดครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลิงก์นะเพราะว่าจะเอาแบบพวกนี้มากกว่านะครับโอเคเอฟเฟคของไกซี่ไอครับโซแฟร์ดากอนเดี๋ยวออร์บิทัลขึ้นมาติดรอบหน้าแล้วกันประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับมีขัดได้2อย่างแล้วก็เอานี่ขึ้นมือได้ด้วยไงนะครับก็น่าจะเป็นอัฟเตอร์โกลแหละแล้วก็เดี๋ยวถอดวัตถุดิบแล้วก็พยายามเอาไนท์ขึ้นมาก็น่าจะได้ครับสงสารคนโง่อูราระก่อนสารคนโง่นี่ต้องเจออูราระก่อนครับไม่ได้เราจะส่งให้เลยไม่ได้นะแล้วก็เอฟเฟคของโพตอนหลอดครับเอาขึ้นมือเอาขึ้นมือก่อนเอาขึ้นมือก่อนปลาเป็นเชนสไตร์โอโอเคอันนี้มันลดไลฟ์พอยต์เราไม่มีอะไรครับแต่ก็จุบอยู่นะเอาขึ้นมือมาขึ้นมือมาถ้าเลือกโฟตอนไอ้นี่ก็จะได้อยู่นะเอาไนท์ขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถอดวัตถุดิบไงน่าจะได้ใช้อยู่แล้วน่าจะได้ถอดกันแล้ววัตถุดิบนะนี่เราเตรียมการพร้อมแล้วเรียบร้อยนะเรายังเหลือขัดมอนได้อีกรอบนึงนะครับก็พอได้อยู่นะฮะแต่ว่าไม่ได้ทำไอ้ไซเบอร์ดูสิเนี่ยโหไทม์หลอดอ่ะโอ้โหตีเลยเหรอซิ่งเหมือนกันนะนะครับต้องหาวิธีเคลียร์ครับมันไม่ถูกดิสตรอยไงมันไม่ถูกดิสตรอยครับบายแบตเทิลหรือว่าการเอฟเฟกต์นะครับยาวแล้วทีนี้ติดอาวุธก่อนติดอาวุธก่อนเลยมันไม่ถูก destroy by battle หรือการ effect นี่งานหยาบเหมือนกันนะเพราะงั้นต้องเปลี่ยนแผนครับต้องเปลี่ยนแผนครับทุกคนก็น่ารู้ว่าผมจะเล่นตัวอะไรแล้วต้องเปลี่ยนแผนเลยด่วนๆเลยเพราะว่ามันไม่ถูก destroy ไงนะครับมันไม่ถูกติดต่อก็ต้องใช้เทพของเราแล้วแหละผมอยากเก็บไนท์ไว้มากแต่ว่าเก็บไว้ไปก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็ทำอะไรมากไม่ได้อยู่แล้วนะฮะต้องเล่นครับต้องเล่นเพราะว่าถ้าเจอไทม์หลอดเนี่ยตัวเดียวที่เอาอยู่เลยเนี่ยก็มีลูกพี่ตัวเดียวที่เอาอยู่ครับเพราะมันไม่ถูกติดต่อนะเพราะงั้นเนี่ยเราจะไปทำอะไรกันไม่ได้ครับคุณผู้ชมต้องดูดมันมาอินฟินครับอันนี้ต้องพลิกตามสถานการณ์แล้วไม่งั้นเราแย่ครับนี่โอเคนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะเอาตายเลยก็ได้นะขึ้นมาลิงก์เป็นโซแฟร์ครับนี่เวลาเจอไทม์ลอร์ดมันก็ต้องใช้อินฟินนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราตีไปแล้วก็แดกครับคุณผู้ชม
ตีไปเราแตกเองก็ไม่คุ้มอ่ะไนท์ขึ้นมายังไม่ได้เล่นไนท์เลยใช่รอบนี้ไนท์ลงมาเพอร์เฟกต์ไนท์ชุบชุบแก๊กซี่ไอครับโฟตอนขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเราครับเอ็กซิสเหมือนเดิมตัวเดิมๆพอมีแค่ตัวนี้แหละที่มันจะซิ่งได้นะครับพรามโฟตอนแล้วก็เราตีเลยครับแบทเทิลเฟสครับตีก่อนไซเบอร์อินฟินคันนี้ก็ตาย 100% แล้วครับเจอไทม์ลอร์ดก็ไม่หวั่นนะมันก็ต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงอ่ะเนาะคุณผู้ชมถ้าเราจะไปเล่นแบบเดิมตลอดเลยมันก็คงไม่ใช่ครับเราเล่นแบบเดิมตลอดแล้วก็แพ้ครับเรียบร้อยครับประมาณนี้เจอไทม์ลอร์ดก็ต้องพลิกได้ครับเราอย่าไปจำแพทเทิร์นเดิมตลอดนะเห็นไหมครับอีกฝั่งเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแพทเทิร์นมาถ้าเกิดว่าเจอเด็กที่ไม่โดนทำลายไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคก็เรียกไอ้นี่มาก่อนแล้วกันจะตอนแรกที่เราจะหวดมาเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นตัวแบบถ้ายืนบอดแล้วมันก็แกโกงอ่ะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมคุณผู้ชมครับสำหรับการเล่นโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรามาลุยกันครับทางฝั่งของ Galaxy Eye ต่อนะ เรียกว่าเรากำลังจะหาวิธีทางทำ OTK ให้ได้อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมครับแรงก็จะขึ้นลงๆบ้างนะมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมถ้าเกิดว่าการ์ดไม่ขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นลงอย่างนี้แหละนะคุณผู้ชมนะไม่เป็นไรครับเรายังได้อยู่ได้ที่แปลว่าได้นะครับโอเคเรามีขัดใบเดียวถือว่าได้อยู่ได้หรือเปล่าวะได้ก็แย่แล้วนะครับผมโอ้สกายไอริสMy God นะครับผมมันจะเล่นเพนดูลัมว่ะทุกคนน่ากลัวจังอะไรอะยูสการ์ดวันการ์ดทิ้งก่อนปล่อยมันทิ้งก่อนครับวอยอพอคาลิปมันทิ้งมือหนึ่งมันทิ้งมือแล้วก็ไม่ให้มันใช้เพราะว่าเราขี้งกเกิดเป็นคนขี้งกก็งี้แหละเพื่อนนะชอบขอโทษทีพอดีโคตรขี้งกเลยว่ะไม่ได้อะให้ไม่ได้โคตรแย่โคตรแย่โอ้โหยิงทิ้งเลยเลือดเย็นมากมันยิงการ์ดตัวเองทิ้งเลยครับเฮ้ยน่ากลัวมากการ์ดอะไรอ่ะออสไอโอ้โหหุย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 มันดูเท่จังมันดูเท่กับชาวบ้านเขาครับสุพีมคิงเอาแล้วดิแล้วปากมาแล้วหนึ่งปากมาแล้วหนึ่งครับสุพีมคิงเกตมาแล้วโอ้โหยาวเลยทีนี้ไอ้นั่นบอกหลายยาวเลยอ่ะเดี๋ยวนะครับโฟตอนแซงจูรี่แล้วก็วานิเชอร์นะครับเอาแกซี่ไอขึ้นแกซี่เบฟปั๊บ2ตัวเอ็กซ์พีดิชั่นเรียกอัพเตอร์โกจบแค่นั้นพอนะครับมาวอยอพอคาลิปอีกใบเหรอมันใช้เอฟเฟคได้รอบเดียวหรือเปล่าวะโอเคหวาดใจเยี่ยมหวาดใจเยี่ยมเตรียมตัวรับมือ ไอซี่ซีโร่ไม่ได้ใช้อะไรแต่ก็ดีใช้ไปก่อนปาดมาเรียกโทเค็นมาครับ2อัน1 2เยี่ยมไวนิเชอร์ครับลงมาสวัสดีครับอัศวินอวกาศมาครับผมมาแล้วครับผม Galaxy Brave ชูโชลงขอลงบ้างมันเท่ขอลงบ้างนะครับแล้วก็เอาจริงๆเนี่ยซัดได้เลยนะตอนเนี้ยคือมันซัดได้แล้วนะครับมันซัดได้แล้วจริงๆนะเดี๋ยวเรา Expedition ก่อนจริงๆจะเล่นแบบเอาชัวร์เลยก็ได้นะแต่ว่าโอเคแค่นี้ก็พอละเอาเล่นแบบง่ายๆให้ดูแล้วกันนะนี่เล่นแบบง่ายๆครับแค่นี้เองมาเลยกาซี่อายเนี่ยเตรียมตัวหรือยังจ๊ะน้อง Expedition เตรียมตัวหรือยังจ๊ะน้องเตรียมตัวรับมือกับแรงกระแทกหรือยังจ๊ะน้องจ๋านะครับเตรียมตัวรับมือกับแรงกระแทกหรือยังเรียกกันที่โทเจอร์มาก่อนเฟกทำงานมันไม่มีขัดใจเย็นๆวัยรุ่น
ันไม่มีขัดเลยมันกำลังจะกลับบ้านแล้วมันกำลังกลับบ้านเก่าแล้ว Afterglow มันจะกลับบ้านเก่าแล้วครับมันไม่มีขัดเลยไงไม่มีขัดเลยไม่มีขัดเลยจำไว้วัยรุ่นจำไว้นะครับผมแล้วก็ไปเอาเลยแล้วกันเอาเลยแล้วกันนะเอาเลยแล้วกันนะรอบนี้ไม่พลาดแล้วคุณผู้ชมรอบที่แล้วหน้าแตกทีนึงแล้วหน้าแตกหลายทีหมอไม่รับเย็บนะเว้ยหมอไม่รับเย็บนะหน้าแตกหลายทีอ่ะไม่น่ารักเลยนะครับลิงก์มาไว้ก่อนเผื่อมีปัญหาแต่ไม่น่ามีหรอกปัญหานะครับผมอ่ะใช้เอฟเฟคครับเรียกขึ้นมาเรียกขึ้นมาเรียกขึ้นมาแก๊กซี่โซเจอร์มาไว้ก่อนโอเคโอเคอันนี้พอไป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 ตะโกนตะโกนถอดเอฟเฟคอัฟเตอร์โกลไกซี่ไอโฟตอนดากอน 11,200 เข้าที่หน้าอีก1คนนะครับ โอ้โหวันนี้โคตรชอบเลยดังตุ๊บทุกคนครับพื้นสั่นสะเทือนนะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองดูทางฝั่งของ Galaxy Eye Photon Dragon กันนะครับบอกเลยว่าเด็กนี้นี่สะใจครับเรียกว่าเล่นแล้วสะใจมากนะเวลาตีทีนี้โอ้โหคือถ้าคอมโบมันติดนะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าดูเดือดเล่นพลาดเลยนะครับถ้าคอมโบไม่ติดนี่ก็มันก็มีวิธีเล่นของมันอยู่นะแต่ว่าถ้าคอมโบติดเนี่ยต้องบอกเลยว่าดังแป๊ะครับดังแป๊ะเลยนะก็คือไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเถื่อนขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมนะผมนี่ไม่อยากจะเชื่อตาตัวเองเลยครับคือมันแบบโหดมากจริงๆนะฮะโอเคอีกฝั่งใช้เป็นสกายสไตรเกอร์ครับเจอกับเด็กเมตาก่อนเลยอันแรกนะก็ถือว่าดีครับดีนะเปิดเมตามาก่อนเลยก็ถือว่าแจ๋วนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำการเล่นลงเล่นลิงก์ไปนะฮะนี่ครับมีโฟตอนออร์บิทอลด้วยครับนี่ก็เล่นได้สบายๆครับแล้วลิงก์มาเป็นชิซูคุนะคือถ้าเทิร์นแรกเขาเล่นแค่นี้นะครับผมบอกเลยว่าเทิร์นเราเนี่ย OTK แน่ๆครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรอดูเลยนะ OTK แน่นอนครับ 100% เลยด้วยนะเรียกว่างานหยาบแน่ๆครับงานหยาบแน่ๆครับต้องเรียกไอ้พวกนี้มากันนะครับอุ๊ยแต่ว่าถึงเรียกมากันเนี่ยเราตีชิซูคุเนี่ยก็คือตายครับตายคาที่เลยฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันครับคือผมคิดคอมโบไว้แล้วแหละนะครับนี่คุณผู้ชมนะเดี๋ยวดูก่อนเลยครับว่าคอมโบเล่นไงบ้างนะครับผมอ่ะเราใช้ครับทางฝั่งของโฟตอนแซงจูรี่ครับเพื่อทำการเรียกโทเค็นมา2อันนะฮะทำการเรียกโทเค็นมาก่อน2อันนะครับผมโอเคอีกฝั่งเนี่ยไม่รู้ว่ามีการ์ดอะไรบ้างนะแล้วปาแม็กซีครับโอเคปาไปเลยครับเพราะว่าเราจะจบเทิร์นนี้ครับคุณผู้ชมไม่มีเทิร์นหน้าแล้วนะไม่มีเทิร์นหน้าแน่นอนครับปาแม็กซีครับแล้วน่าจะมีแค่นี้นะฮะโอเคก็เรียกโทเค็นมา2อันนะเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูเลยครับความสนุกกำลังจะเริ่มนะฮะจากนั้นครับใช้งานเอฟเฟกต์ครับเดี๋ยวรอเขาก่อนของโฟตอนออร์บิทอลนะครับเลือกโทเค็นเนี่ยแหละแล้วก็ทำการติดอาวุธให้ครับในการติดอาวุธนะโอเคครับแล้วใช้เอฟเฟกต์ของโฟตอนออร์บิทอลนะครับแซกตัวเองครับแล้วการ์ด1ใบในเด็กขึ้นมือแอะการ์ดใบนั้นก็คือผมรู้แล้วว่าทุกคนน่าจะรู้ครับน่าจะรอพร้อมผมแล้วกันนะไม่ใช่เจ้านี่นะครับผมเอาเป็น Galaxy Eye Photon Dragon ขึ้นมือนะครับโอเคแล้วก็ใช้ Galaxy Soldier นะครับเดี๋ยวรอดูเลยนะบอกเลยว่าทิ้ง Galaxy Eye ครับแล้วก็เดี๋ยวลง Galaxy Soldier มาก่อนอีกฝั่งนี้น่าจะงงครับแต่ว่าไม่ต้องงงครับผมบอกเลยว่าผมพร้อมเสิร์ฟความสนุกให้แบบเรียลไทม์นะครับผมพร้อมเสิร์ฟความสนุกให้เรียลไทม์แล้วขัดด้วยอุลาระช็อตนี้โอเคผลจากแม็กซีครับได้ของดีมาในมือครับขัดด้วยอุลาระนี่ก็เล่นยากนิดนึงนะเล่นยากนิดนึงแหละนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราก็ใช้ Galaxy Eye โซแฟร์ครับลิงก์มาก่อนได้ลิงมา Galaxy Eye Soulfare ครับปั๊บเอฟเฟคของ Soulfare นะครับยกขึ้นมานะครับผมโฟตอน Orbital นี่ก็ใช้เอฟเฟคไปแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยก็เอา Galaxy Eye ขึ้นมาครับโอเคนะครับ
เดี๋ยวเราค่อยๆเล่นไปก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเขาจะขัดอะไรอีกนะโอ้มีการขัดเยอะเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าถ้าเมื่อกี้ไม่ขัดเนี่ยเรียกไนท์มาได้เนี่ยเฮ้ยถ้าเรียกไนท์มาได้นี่ก็คืออุ้ยแล้วขัดเอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์เวลเลอร์โอ้โหมีการขัดเยอะมากนี่ปลาแฮนด์แท็บรัวๆไอ้ย่าเล่นไม่ได้เลยแย่จังเสียใจเนี่ยนะครับผมเสียใจมากเลยครับ Galaxy Expedition ครับอย่าบอกนะว่าเองจะขัดอะไรอีกอ่ะมันคงไม่มีอะไรขัดแล้วแหละคงจะมีแค่เรียกโทเค็นและเอฟเฟกต์เวลเลอร์ใช้แล้วไอ้นู่นใช้แล้วไม่น่ามีอะไรขัดแล้วนะครับถ้ามันขัดอีกก็โอ้โหไม่รู้อะไรเลยนะครับอ่ะนะครับมีเอฟเฟกต์นะนี่ครับนี่ปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับเดี๋ยวต้องมาดูเอฟเฟกต์ของไนท์นะถ้าทุกคนลองอ่านนะครับถ้าเกิดว่าเราอัญเชิญแบบ normal summon without tributing เนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษเจ้าทางฝั่งของ Galaxy Eye มาได้นะครับแต่ว่าทีเนี้ยเราไม่ได้ทำแบบนั้นไปนะครับเราไม่ทำแบบนั้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหาวิธีอื่นนะฮะโอเคเราต้องหาวิธีอื่นเราก็เดี๋ยวเรียกเจ้า Galaxy Soldier มาอีกใบแล้วกันนะเขาดูอยากส่งแล้วนี่ก็น่าต้อง exceed เป็นแรง5ก่อนนะครับเฮ้ยแต่ว่าไม่จำเป็นนี่เพราะว่าเรามีอันนี้อยู่แป๊บนึงนะเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะๆครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะเล่นแบบมอนเตจัดมอนเตจัดมอนสเตอร์รีบอนพรำแผ่มๆพรำแผ่มๆพรำแผ่มๆแผ่มๆพรำแผ่มๆแผ่มๆแผ่มเรียบร้อยครับอีกฝั่งเนี่ยผมบอกเลยว่าชะตาถึงคาดเลยครับออกมาครับ Galaxy Eye Photon Dragon นะครับอีกฝั่งเนี่ยพนมมือครับพนมมือพร้อมกันแล้วก็ตะโกนดังๆว่าลาก่อนทำการ Exceed ครับเป็นทางฝั่งของ Number 62ครับแผ่มๆแผ่มๆไม่ได้ตั้งตัวไม่ทันได้เตรียมใจ บอกแล้วอย่าไปคิดนะครับ Galaxy Eye Prime Photon Dragon ครับการคิดที่ดีคือการคิดน้อยครับอ้าวเอาแล้วผมบอกเลยว่า GG ครับตัวเดียวพอตีไปตีไปนะครับไม่รู้มีขัดอะไรอีกไหมนะไม่มี Galaxy Eye Prime ครับเอฟเฟกต์ทำการถอด Galaxy Eye After Glow ครับเอฟเฟกต์ After Glow ครับบูสต์พลัง2เท่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมเรียก Galaxy Eye Photon ออกมา 5,600 คูณ2 11,200 แล้วปังเข้าไปที่หน้าโอ้โหเรียบร้อยฮะ1ดอกแรงๆสั่นสะเทือนทั้งพระสุธาครับไปก่อนดอกแรกนะครับผมเอาจริงเนี่ยเมื่อกี้คิดเยอะก็คือไม่มีอะไรครับก็เอาอย่างนี้แหละง่ายๆดีนะครับ